วิชวลนี่ตัวเนี่ยสามกัดสี่กัดแต่เราก็ละเอียดวันที่เรียนวันที่เรียนกันยากมันที่จำมันที่ประเดี๋ยวด้วยโอ้แม่เมียจะบอกเอาจะเอาไปเอาพุ่งจะเอาพุ่งต้นอะไรลูกจะเป็นเจ้าเป็นนายแล้วนั่งมุ่งนั่งเด็กหนึ่งตุลาเป็นวันอาทิตย์แม่ครับขึ้นเก้าค่ำโอแรมเก้าค่ำเดือนสิบดีชัวร์โอ้ยหมอตัวธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาหรอกค่ะหมอเด้อปันมาจะคอยอยากว่าไหนพี่เอาสองตัวหรือสามตัวเลยป้าเอาสองตัวหรือสามตัวนะป้าสามตัวป้าสามตัวน้ำสองตัวน้ำสองตัวมันคือก็ได้สามหมวดสามหมวดแล้วผมสองตัวสามหมวดเลยบอกว่าไม่แล้วดวงดีนี่ดวงดีได้สามตัวด้วยบอกค่ะด้วยสามด้วยสามสองตัวมันนั่นด้วยสามตัวเป็นร้อยไร่เนาะค่ะลบ6เดือน1ลบ6เดือน51ปีก็งาม48 49 50 51ตกยากเห็นได้ยากขึ้นเลข2เป็นสักทับคู่ของผู้หาก็ได้ดอกเนี่ยหาไว้ถ่ายอยู่เนี่ยโอซามาจังไหนโชคลาภผู้ก้องเป็นสัตว์มันสูงเนี่ยได้บ่หันนั่นเนี่ยในดวงนี้ครับไปดูซักโชคลาภจะใส่ตะบุญเก่าหลังบุญเก่ามันเอามานั่งบ่อึดบ่อย่างครับไปดูตำแหน่งโชคลาภเลขเกียรติหมายถึงผู้ครองไปดูตำแหน่งผู้ครองเลข2คือเลขทรัพย์เดี๋ยวนี้มาตกญาติเลข2เป็นทรัพย์ทับผู้ครองเลขคู่ของโชคลาภเลขโชคลาภทับทรัพย์หลวงมันยังน้ำเงียบคนนี้เลยโชคลาภดีอีหลีเนี่ยครับในดวงนี้ครับมื้อนี้ได้ดอกดวงดีบ่พ่อเลี้ยงเงินเลี้ยงทองขันลูกว่าเป็นต้อนผู้ของโชคโวยลูกคนเป็นไรเกิดขึ้นวันพ่อสอนยังเนี่ย2515นึงคือกันครับโอเคให้ตัวใดแล้วมันก็ให้ตัวนี้ตัวหึตัวเลขแล้วนะครับมันก็จะให้15ตัวเดียวอัยยะ15ตัวเดียวอายุ51ถ้าตีกับถ้าออกพ.ศ.มันตรง15ตัวเดียวกันระหว่างปีกับพ.ศ.ตกตำแหน่งญาติเลข2ไปดูเลข2คือโชคลาภ1 2ก็เลข11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เป็นเลข7เพราะ2ตัวนี้ทับ7 7โชคลาภ7มาแน่นอน
ไม่บอกครับจะหากรรมห้าใดดีครับหากรรมห้าใดครับสองตัวนี้ไปทับเจ็ดสองเจ็ดตำแหน่งเลขสองคือเลขหนึ่งคือเลขสิบเอ็ดโชคลาภไปดูโชคลาภเลขเจ็ดห่วยเจ็ดมันมากบ่มันหลายงวดหรอบ่หลายงวดหรอป่ะโชคลาภเลขเจ็ดครับแต่เป็นเลขทับคู่ของไปดูคู่ข้องกับข้อสอเดียวกันอายุเท่ากันหนึ่งห้าเป็นตัวเด่นเด้อครับหนึ่งห้าเป็นตัวเด่นบ่ให้หลายหรอกให้สามงวดสามงวดงวดละตัวหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วบ้านวันนี้ดีบ่ครับบ่ไม่ดีตัวเนาะบ่เสียแต่ว่าคู่ข้องหาเงินมานมานปีแล้วมาแต่ปีอายุห้าสิบตกทรัพย์โชคลาภคู่ข้องเหมือนเดิมแต่เลิกเหยียงเกิดตุลาพฤศจิกาท่านว่าจะเดือดร้อนน้ำลูกแน่ตกมิตรเลขห้าหมายถึงบริวารลูกไปดูบริวารแปดโลกไปลูกคือจิตเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุดวงอาจารย์แหลดมากเลยเดือนตุลาไปดอกตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาไปฮอดตุลาพฤศจิกาธันวาพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรในเด้อครับพยายามทำบุญเนื้อก่อนนะเนี่ยเอาบางสกุลเด้อเจ้าที่กับโชคลาภคนนี้เจ้าที่ก็ดีโอ้ยบางสกุลให้อันเฮ็ดตรงนี้แล้วคือสิบ่มีแนวการที่เหมือนเดิมอยู่หรอกเอาไปไว้ใส่นั่งเงินเลยถามเนี่ยจะเก็บไว้ธนาคารเงินเบิดบ่อยากเด็กไม่ลำบากเรื่องเงินเลยเจ้าของบ่อยู่เนี่ยก็ได้ชุ่มชุ่มเย็นได้ในดวงโชคลาภเป็นทรัพย์ผู้ของบ่ตายดอกเกือบแล้วเลยเดือนเกิดตุลาพฤศจิกาท่านว่าให้ไปอุทิศส่วนกุศลบางสกุลให้เขาด้วยอย่าลืมมาลูกกูต้องรับไปง่อยหัวเฮาอยู่เด้อระหว่างอายุ52กับ53จะได้ที่เขาดิสิเกิดโรคจิตเนี่ยพี่เจ้าหมอเห็นจังซั่นก็ท่วงไปตามดวงแต่บุญเก่าน่ะมันหลายแม่นสิมีกรรมมันก็เฮ็ดหยังยากนะบุญเก่าแต่ชาติปางก่อนคำว่าทรัพย์เลข11โชคลาภคืออะไรแต่ชาติปางก่อนสร้างน้ําสร้างบุญเฮ็ดไว้หลายชาตินี้กินไม่ปดไม่อยากครับครับเฮาจะอาศัยแต่บุญเก่าหลายถ้าบุญกินท่านแน่ปีหน้าสิได้ชาติหน้าถ้าเทียมมันมีครับผมสิบ่อึดบ่อยากคือศาสตร์นี่ล่ะครับผมลูกเนี่ยกับครูสมพงษ์กันบ่อึดบ่อยากเนาะโอ้ยเขียนไว้นี่เด้อครับบางสกุลบางสกุลให้เด็กก็ต้องมีกางเกงเสื้อรองเท้าชุดแรกเกิดสบู่ยาสีฟันแปรงมือน้ำแก้งนี่แหละเขาท่านเจ้าบ่เจ็บป่วยก็สิเกิดอุบัติเหตุเด้อครับด้วยเดือนเกิดไปตกมิตรเลขห้าหมายถึงบริวารไปดูบริวารแปดโรคภัยอยู่ที่งานสิแลนเพจงานอะไรสิมีขอบมีเขียนเกิดอุบัติเหตุเพราะเลขสี่ทับการงานเลขการงานอยู่ที่โรคภัยนี่นะเลขโรคภัยโยวัสนาอันนี้มันเป็นวิญญาณเด้อเห็นเนี่ยคือสิแทงลูกประมาณนี้ล่ะดวงอาจารย์แหล่เนาะอันนี้ก็เป็นดวงของอาจารย์แลนะครับผมโอ้ดวงดีอีหลีครับเลขเขาเด้อครับผมตัวไหนล่ะมีตัวไหนบ้างครับผมอาจารย์แลนี่นี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมเลขของอาจารย์แลนะเนาะเขียนดวงอาจารย์
หนึ่งจะรวมเลยของหนึ่งหนึ่งยังก่อนจันแหละหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดมาเนี่ยสองเจ็ดนะครับข้อพ่อเลยครับรวมกันเลยนะครับวันนี้พ่อฝันบ่ค่ะพ่อหมอฝันบ่เนาะค่ะฝันว่าได้ร้องค่ะหลังจากปล่อยเหล็กมากแล้วศูนย์แมนศูนย์หลายไห้ไห้เขียดไห้เมียบ่ซั่นมาเมียจักไปใส่หน้าโหหลายศูนย์จุดไห้ทั้งไห้ทั้งศูนย์แม่แต่ตรงหวดที่ผีมาไห้3ตัวเดี๋ยวค่ะฟันจังได๋ถ้าคนบ่ให้บอกโอ้ผีน่ะบ่ให้บอกมาตามเขาล่ะเพิ่นเขียนให้โหลดบ่แต่หมอว่ามันก็บ่มาของว่าจังซั่นเป็นมากตัวพี่ตัวเก่าเด้อ250 250 250นี่มากขึ้นบ่ค่ะอาจารย์แลพี่ฝันว่าให้แล้วก็ถือมีดหลวงนึงเป็นหนึ่งแน่นอนฝันอะไรล่ะพ่อฝันว่าถือมีดซื้อยังไปซื้อมีดดาบหลวงตาพี่สิไปฟันข้อเมียก็สูงในฝันนี่ให้ความบ่แม่นศูนย์ว่าให้ว่าเครียดดิโอ้โหศูนย์หลายนะถ้าถือมีดอยู่ว่าเรียกบ่สิหามันสิเป็นศูนย์หามันตัวศูนย์ตัวเดียวกันขอรอดดีกว่านึกมีดสิเป็น1หรือว่า15เป็นอาจารย์แลเนี่ย2 50 50 250 250บัดนี้เลขดวงมาแห้งซี่โทรมาค่ะโอ้ยพ่อใหญ่ข่อยถามแน่ว่าซั่นถามอีหยังล่ะเต้าเข้าบ้านข่อยว่าซั่นเอาเต้าเข้าบ้านนั้นสิเป็นอีหยังเป็นนิมิตที่ดีเข้าที่ใดตะวันตกว่าซั่นโอ้ยเพิ่นเอาโซกมาให้ตัวหั่นบ้านเลขที่หยัง250โอ้ก็เลยเน้นเนาะบัดนี้พี่มาเขียนให้887นี่เอาบ่ค่ะเอาคือเก่าแต่เพิ่นบ่ให้เว้าบ่ตัวนี้แม่นเพิ่นว่าจังได๋จังบ่ให้เว้าเอาเพิ่นอย่าบอกไปเด้อว่าบ่บอกพี่ล่ะเขียนให้เลยบ่ค่ะเขียนให้เนาะบ่ได้บอกแม่นเนาะพ่อเนาะเขียนให้ซะเพิ่นเว้าเบิกทราบผลเว้าพ่อหมอบ่ได้เว้าเนาะบ่แล้วบ่ได้บอกเด้พี่มาเขียนเลขให้887 2425ท่านบอกเพิ่นสิมาหาอีกเลขดวงแม่นบ่พ่อ2425ที่ปล่อยมาที่แหละเออดวงมาแรงมาแรงมาหลาย24นี่ซื้อมาแล้ว24นะบ่แม่น8คู่หรอกลอตเตอรี่ลงทุนมาแล้วหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วจะมาฝันว่าให้แม่นบ่ครับแม่นนั้นว่าให้ร้องไห้0ร้องไห้ถือมีดสิไปฟันเมียบ่เป็นบ้าอีหยังกันในฝันน่ะว่าถ้าฝันว่าร้องไห้จะหมดข้อหมดโศกจะมีโชคมีลาภเอาแค่นี้สิมีข้อครับสิเป็นจังซั่นแม่ทําแน่ให้แน่ใจห้องให้อยู่บ่แม่นจานแลให้จนม้อนเปียกค่ะหมอยังสิมาให้ลูกพี่น้องสิบ่มา15ใช่บ่ฝันว่าเจ้าของตายจานแลเสียเนาะเสียไปใส่แล้วสิเสียแล้วอย่าประมาทดวงชะตาเจ้าของครับคนจะไปเล่นนะคุณเลขดวงเจ้าที่หันครับ15 17 27ครับ7ตัว1ไปทับตัว2ตัว1ทับ7 7ไปอยู่โชคลาภครับไปบังไปดูโชคลาภทับทรัพย์จะตกทรัพย์อยู่แล้วเลข2คือ3ครับทับคู่ข้องครับ2ทับ7ก็2 7 1 7 1 5หมายเพิ่นว่าออกอายุนี่ล่ะโชคลาภอายุพ.ศ.มันเป็นตัวเดียวกันครับหนึ่งห้าอายุ51แต่ส่วนมากก็ดอกอายุมันปีนี้หนึ่งห้าสิว่าได้เงินแล้วรู้บ่ครับพ่ออันเต้ากับบ้านเขากับ250ว่าสักเอา250ก็ตรงกับพ่อหมอแล้วเนาะค่ะเนาะตรงกับเลขเขาให้จะมาก้อนพูดนั่นแล้วเอามาลงให้ FC คือเก่าแล้วให้ตั้งหมดก่อนก็ได้ตรงกันเพิ่นก็ให้นำอยู่เลขเก่า
ถ้าผีเขียนหายว่าบ่หายบอกไปว่าซั่น8 8 7เขาบอกเขาบอกเด้อผีบอกได้บอกว่าเออขอยังบ่บอกไปนี่ล่ะอือป้าเขียนดอกเพิ่นเขียนให้ผีขี้ตีติบ่โอ้ยก็ได้ก็8 8 7เพิ่นว่า8 8 7พ่อหมอบ่ซื้อจักเทียเพิ่นว่าโอ้เพิ่นได้ว่าอย่าบอกไปเด้อบัดนี้ว่าซั่นผีพ่อหมอบ่ได้บอกแต่เบิกทรัพย์บอกแค่นพ่อหมอเขียนให้ซื่อๆเพิ่นบ่ได้บอกได้มันเอาจะไปเขียนเอาก็เขียนเอาแล้วก็มาฝันว่าร้องไห้บ่ปู่แม่นศูนย์หลายเลยศูนย์แต่ว่าพอว่าหาศูนย์นี่จะเป็นตาม่าแม่นบ่ค่ะโอ้เอาไว้อยู่250ก็ซื้อไว้อยู่ดิแล้วมันหน้ามันถึกฮอกอยู่เนี่ยไอ้โอ้มันถึกฮอกโตเฮาคือสิบ่ได้ไปไกลฮอกโตก็สิ8 8 7 250นี่ล่ะ8 8 7 250ว่าเราบ่ร่วมกันหาบ่ได้หาบ่ได้หาบ่ได้เลยโอ้สุดท้ายเนาะพ่อหมอเนาะแม่นได้อยู่ดอกเขาอยู่ดอกเลขวันนี้ฝันจังซี่เข้าโลดมาแม่นพ่อหมอมักส่วนตัวนี่250บ่จ้ะอันบ่มักซอ24 24มาแข็งกว่าเพราะว่าได้หลายไปแล้วพอเราหยิบลอตเตอรี่ได้หลายใบแล้วนะคะพ่อแม่นเรากลับมาฝันว่าเจ้าของให้นะจ๊ะแต่ว่าดวงของอาจารย์แหละมื้อนี้ก็ตรงกันพ่อหมอก็ว่าก็จะถึงเนาะค่ะบ่ผู้ดวงเราดีแม่นแม่นบ่จ๊ะเลขมันนี่บนล่างเด้อแม่นนะจ๊ะแม่นว่าแต่เลข3ตัว50อยู่ล่างแต่ว่าดูดวงของพ่อหมอนี่คืองดวันพระนะมาจ๊ะวันพระมื้ออื่นนี่หยุดหยุดทั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เบิ่งบ่ได้เนาะค่ะท่านไหนครับคือกลางเดี๋ยวนี้ก็ยังดีเด่นอยู่นะมีแต่เล็กเล็กนะค่ะแต่ว่างย่างไปยังเล็กเล็กเล็กกระดูกทั้งสองขนาดนี่เล็กที่สองขาก็ถ้าก่อนสิโทรหาพ่อหมอนี่ก็เคลื่อนต้องดูด้วยถ้าตรงกับวันพระนะครับบ่รับเด้อจ้าถึงจะเดินทางมาก็รับสายได้แต่ว่าดูให้บ่ได้นั่นบ่ค่ะแต่ว่าวันพระนี่พ่อหมออาจสิมีเวลารับโทรศัพท์เพราะว่าบ่ได้รับแขกเนาะค่ะบ่หนักงานหนักกว่าเก่าโอ้วันพระแห่งหนักกว่าเก่าบ่จ้าหญ้าทั้งหน้าบ้านทั้งห้องโอ้ตัดหญ้าที่มันแปลงด้วยแล้วมันพระเพราะว่าวันพระนี่สิได้มีเวลาเฮ็ดแต่วันพระบ่พ่อมันเป็นวันธรรมดาเอ็มว่าซั่นเฮาได้มันรอทั้งโดนเนาะแขกหลายนะคะปัญหางานแห่งหนักเน้นๆคือ2 4 2 4จ้ะ3ตัวก็คือ5ไอ้250จ้ะแต่ว่าเลขผีบอกนี่คือฝันแม่นบ่ค่ะแม่นฝันบ่ให้บอกไผอย่าบอกไผเด้อเพิ่นก็เขียนให้คือกันแม่นบ่ค่ะพ่อหมอเลยเขียนให้ต่อบ่บอกแล้วเขาบ่ได้บอกบ่ได้บอกไปเด้อบ่ได้เปิดปากบ่ได้ไผว่าจ้าก็เขียนให้จ้าแล้วเขียนให้ขอบคุณพ่อหมอจ้าขอบคุณพ่อหมอค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเอาค่ะพี่น้อง FC ค่ะนี่เด้อจ้ะเด้อสำหรับตัวเลขของพ่อหมอเนาะจ้ะเนาะเลขผีบอกจะเป็น887เนาะจ้ะ887ค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวเลขของพ่อหมอเพิ่นมักก็คือ250ค่ะพี่น้องเลขพ่อหมอมักนี่ก็คือดวงมาแรงก็คือ42ค่ะพี่น้อง24เนาะจ้ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางอยู่ซํานี้ค่ะพี่น้องก็มักกระจัดขัดกับพานเลขถูกตัวเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อรวยๆกันทุกท่านจ้า